ติกพวกนี้ก็เหมือนเป็นมาตรฐานกันมั้งเราไม่ได้พิสูจน์อะไรมากแต่จะมีโจทย์หนึ่งข้อแน่ๆเข้าป่ะโจทย์หนึ่งข้อแน่ๆคราวแล้วเราพูดถึงว่าเรากำลังจะหา PDF ของ Order Statistic เนาะเดี๋ยวต่อไปบทต่อไปเราพูดว่า Statistic จริงๆแล้วคืออะไรควรจะเจอบ้างจากวิชาอื่น Sampling Regression อะไรว่าไปครับอันนี้เรามองในมุมมองคณิตศาสตร์เราจะสร้างฟังก์ชันใส่นิยามทฤษฎีลงไปเนาะอ่ะลองดูแล้วกันครับคราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องอะไรจำได้เปล่าทบทวนหน่อยเราพูดถึงว่าบางครั้งอ่ะคุณมีของของมาคุณไม่เคยสนใจว่า distribution เป็นยังไงโอเคไหมคุณไม่สนว่ามีการแจกแจงหรือทำอะไรคุณอยากเรียงความเล็กความใหญ่มันเลยชื่อว่า order order ว่าอันดับเข้าใจไหมเล็กสุดใหญ่สุดเป็นยังไงอยู่ตรงไหนมันส่วนใหญ่ที่เขาจะถามไม่เล็กสุดก็ใหญ่สุดเราสามารถหา CDF ออกมาได้แบบนี้ใช่ปะเราพูดกันแล้วคราวที่แล้วถ้าเป็นเล็กสุดแบบนี้ถ้าใหญ่สุดอย่างนี้เราก็ทำมาแล้วเนาะจนมาถึงทำตัวอย่างให้ดูแล้วทดสอบว่าอาจจะออกคล้ายๆอย่างนี้เลยก็ได้ก็ลองดูเข้าใจไหมประมาณนี้เช่นเส้นลวดมาต่อไฟมาต่อกันแบบอนุกรมถ้าดวงหนึ่งขาดมันขาดหมดฉันค้นหามินิมัมของอายุเฉลี่ยอายุของแต่ละดวงถ้าดวงหนึ่งขาดทุกอย่างก็จบคุณก็เลยไปนั่งหาได้ว่ามีความน่าจะเป็นในความหมายคือมีการแจกแจงเป็นยังไงเข้าใจเนาะการที่คุณหา PDF คุณก็ตอบได้ว่าเช่นคำนวณว่าเฉลี่ยความน่าจะเป็นที่มันมีอายุเฉลี่ยตั้งแต่0ถึง1เป็นเท่าไหร่คุณก็นำมาอินดิเกตตัวพวกนี้เอาเข้าใจป่ะทุกอย่างกลับไปดูต่อเป็นความน่าจะเป็นได้ความน่าจะเป็นที่เส้นลวดอันนี้จะมีอายุใช้งานมากกว่า100ชั่วโมงเป็นยังไงคือก็คุณไปดูพื้นที่ใต้กราฟอะไรจำได้ป่ะนี่คือเหตุผลที่เราจะทำได้ต่อมันคำถามมันจะหาว่าแล้วหา PDF มาทำไมก็ไปตอบได้ถ้าคุณต้องไปทำการทดลองมีเส้นลวดนี้มาเงี้ยตามมาตรฐานคุณเคลมไหมหลอดไฟ 10,000 ชั่วโมงทำได้อย่างนั้นจริงไหมใช่ป่ะก็อาจจะเข้าเรื่องสมมติฐานทำอะไรไปต่อแต่น้อยเราจะบอกถึงเรื่องพวกความน่าจะเป็นที่มันจะอยู่ได้อ่ะอันนี้อีกนิดนึงที่เราจะทำเรายกตัวอย่างในเฉพาะในกรณีที่2เขาอยากดูจอยโอเคไหมจอย density อย่างที่บอกก่อนหน้านี้เราดูแต่ตัวเดียวการดูจอยมันให้ความหมายมากกว่าจำได้ปะถ้าอยากรู้ตัวเดียวก็ไปหา marginal ถ้าใครไม่คุ้นคำพวกนี้เลยก็ผ่านมาไกลแล้วเนาะลองดูสิ่งที่เราพยายามจะทำตอนนี้เอาแค่กรณีเป็น2ก่อนเขาเลยทดลองให้ดูในกรณีแรกอ๋อผมตัดไปลืมเติมมานี่นะไม่เป็นไรก็ได้ครับงั้นเราข้ามๆอันนี้ไปเลยก็ได้มันมีวิธีทำไงงั้นเดี๋ยวเราค่อยกลับมาอีกทีนึงก็ได้ข้ามถ้างั้นจำได้ว่ามาดูตรงนี้นิดนึงเลยก็ได้ครับเดี๋ยวข้างบนเราค่อยว่าในกรณีที่เป็น2เรามาดูในกรณีทั่วไปเลยก็ได้คราวนี้ถ้าเขาอยากจะสนใจ rigorous แปลว่าอะไรครับอยากจะ derive สูตรแบบเป๊ะๆอะไรที่แบบว่า rigorous คือทำแบบมีขั้นตอนถูกต้องคณิตศาสตร์อะไรเงี้ยเนาะแปลว่าเหมือนรัดกุมอะไรเงี้ยครับเขาบอกการหา density function ของ k order เนี่ยยาก complicated มันยากครับผลลัพธ์ที่เกิดแต่ผลลัพธ์ที่เกิดเป็นไงครับ intuitively sensible structure แปลว่ามันมีโครงสร้างที่เข้าใจได้ง่ายโอเคไหมการทำโดยคณิตศาสตร์ที่คุณต้องไปทำคือคุณหลับตาเดินตามกฎเกณฑ์ไปเรื่อยๆ integrate dip อะไรเยอะแยะคุณมองไม่เห็นภาพสิ่งที่เราจะชี้ให้ดูว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอ่ะมันเข้าใจได้ง่ายโอเคเนาะเขาก็เลยบอกว่าถ้าคุณเข้าใจโครงสร้างมันได้ปั๊บdensity คุณสามารถเขียนได้เองเลยโดยไม่มีความยากลำบากเพราะเดี๋ยวอยากให้คุณเขียนก็ได้มั้งเพราะฉะนั้นคุณต้องเข้าใจโครงสร้างมันให้ได้เนาะว่ามาได้ยังไงเข้าใจปะเป้าหมายที่เราจะชี้ตรงนี้ให้ดูอยากให้รู้ว่าเข้าใจแค่ไหนอ่ะลองดูเขาบอกว่าให้คิดถึง density function ของ function random variable ที่ต่อเนื่องที่จุดใดจุดหนึ่งเข้าใจใช่ปะเขาบอกว่ามันจะเป็น proportional เป็นสัดส่วนกับความน่าจะเป็นที่ตัวแปรนั้นใกล้จุดนั้นแค่ไหนเช่นประมาณนี้ถ้า y เป็น continuous y เป็นต่อเนื่องมาหมดนะในเรื่อง order ทำไมตัวนี้คุณเห็นไหม
ป๊อปความน่าจะเป็นที่ตัว y นั้นอยู่ระหว่าง y ตัวเล็กที่เป็นตัวเลขกับ dy คือขยับไปนิดนึงจะมีค่าประมาณด้วย fy dy ตอบได้ใช่ป่ะอันนี้มาได้ไงอันนี้มาจากแคลอีกอะเรื่องอะไร differential เราใช้ทุกเรื่องที่เราไม่เคยต้องใช้ในแคลหรือเปล่าไม่รู้เนาะเข้าใจไหมถ้าคุณมองตัวนี้คืออะไรอ่ะถ้าใครจะมองตัวนี้ให้เข้าใจตัวนี้คืออะไร CDF ถูกไหม F ที่ F ใหญ่ของ y บวก dy ลบ F y ถ้ามองดีๆตรงนี้คืออะไร delta F ถูกไหมหรือ DF ใหญ่ dip F ใหญ่ได้ F เล็กยังจำได้อยู่เปล่า dip F ใหญ่ dy อันนี้ได้ F เล็กถูกไหมเพราะนั้นคุณก็เลยทำยังไงครับ differential ก็โยนโป้งกลับไปก็เลยเป็น df ใหญ่เท่ากับ f เล็กคูณ dy ประมาณนี้เราก็เลยใช้ตัวนี้เป็นการประมาณค่าถูกไหม differential ในแคลคูลัสเนาะถ้าจำได้เพราะนั้นผมเลยเทียบตัวนี้ให้ดู df ในความหมายคืออะไร delta f คือการเปลี่ยนแปลงของ f ใหญ่นี่คือการเปลี่ยนแปลงของ f ใหญ่ทันไหมเพราะตัวนี้นิยามอะไรป๊อปที่มาน้อยกว่าใช่ปะก้อนนี้ลบตัวก่อนหน้ามันก็เลยเหลือเซี่ยวเล็กๆนี้นี่คือที่มาเท่ากับใช้ไม่ได้ประมาณได้ว่า fy dy โอเคเนาะนี่คือสิ่งที่เราสนใจต่ออะเขาเลยบอกว่ามาสนใจ k order ตัวที่ k เนาะก่อนหน้านี้เราทำแค่ตัวที่1ตัวที่ n คราวนี้เขาอยากบอกว่าตัวที่ k อยู่ตรงไหนเขาบอกว่าถ้าคุณสนใจตัวที่ k จำได้ไหมตอนนี้เราเรียงจากตัวเล็กมาตัวใหญ่ k อาจจะเป็นตัวกลางๆตรงไหนก็ได้เขาบอกถ้าใหญ่เป็นตัวที่ k ค่ามันต้องอยู่ใกล้ๆ yk ตัวที่ k เนาะต้องอยู่ใกล้ๆ yk เพราะคุณสนใจตรงแถวๆนี้เพราะเขาบอกว่าk ลบ1ตัวต้องน้อยกว่า yk ถูกไหมตอนนี้มีทั้งหมด n ตัวนะจำได้ป่ะเรามี y ห้อย1ถึง y ห้อย n อ่ะ y n แสดงวงเล็บคืออะไรเรียงออเดอร์แล้วใช่ป่ะเรียงออเดอร์แล้วเนาะเรียงจากเล็กไปใหญ่ยังไงว่าไปเนาะเขาบอกถ้า yk มันอยู่ตรงนี้แสดงว่าต้องมี k ลบ1ตัวที่น้อยกว่า yk นึกออกไหมทั้งหมดมี n ตัวเนี่ยถ้าคุณมาจอมปุ๊บตรงนี้เนาะมีค่าเป็น yk ปั๊บตรงนี้ทั้งหมดต้องเล็กกว่า yk พอเข้าใจได้เนาะแล้วเป็นไงตัวที่เหลือต้องใหญ่กว่า yk เพราะฉะนั้นคุณก็มีสูตร2 3ข้อความคืออะไรครับขั้นแรก k อยู่แถวๆ yk คืออันที่1อันที่2บอกว่าอะไร k ลบ1ตัวต้องน้อยกว่าโอเคเนาะข้อความนี้แม่งลงไฮไลท์ไปเลยอีกตัวนึงก็คืออะไร the remaining ที่เหลือต้องใหญ่กว่าใช่ป่ะ yk คุณเห็นยังเพราะนั้นถ้าคุณเข้าใจได้ yk อยู่นี่ตรงนี้ y ลบ1น้อยกว่าตรงนี้มี y ลบ1ตัว k ลบ1ตัว k ลบ1ตัวตรงนี้มี1ตัวพยายามไม่เข้าใจเนาะอันนี้คือ1ตรงนี้มี n ลบ k ตัวรวมกันทั้งหมดได้ n ตัวพอดีถูกต้องไหมพอไหวเนาะแล้วเขาบอกว่าใช้ multinomial distribution ก็ไม่ต้องห่วงอะไรมากครับมันคือบทขยายของ binomial คุณเอาแค่ว่ามันมีอยู่3 class class แรกก็คือตัวนี้น้อยกว่า k ลบ1ตัว1ตัวอยู่ตรงใกล้ๆ yk และที่เหลือต้องใหญ่กว่าเนาะพอเข้าใจได้ไม่ยากเนาะเพราะนั้นก็เลยดู pop ของแต่ละตัว pop ในกลุ่มที่1คืออะไรในกลุ่มที่1คือทั้งหมด k ลบ1ตัวนี้ต้องน้อยกว่า yk ตัวนั้นโอเคปะมันก็เลยกลายเป็น fyk จำได้ปะอันนี้คือนิยาม cdf นะถ้าคุณเข้าใจนี่คือนิยาม cdf ป๊อปที่ใครน้อยกว่าใครก็คือ f ใหญ่ที่นั่นถูกไหม
ตรงนี้ทำไมใช่เพราะว่าเข้าใจไหมเหมือนเขียนอะไรอย่างมันก็รูปเดิมอ่ะ yk อยู่ตรงนี้พวกนี้ทั้งหมดเตี้ยกว่ามันก็เลยต้องอยู่แบบนี้โอเคมีตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้และที่เหลือใหญ่กว่าอ่ะตัวที่อยู่ตรงนี้ก็คืออยู่ภายในช่วงบวกลบนิดหน่อยเพราะว่าอะไรอีกมันเป็น continuous เนาะบอกว่าเท่ากับมันไม่ได้มันได้แค่บนช่วงเล็กๆที่มันอยู่เหมือนคนตัดแถบไปตัดแถบนี้ไว้จะมีตัวอยู่ในนี้โอเคประมาณได้ด้วย differential ตัวที่เหลือมากกว่าจำได้ไหมป๊อปที่มากกว่าทำไมเป็น1ลบก็ใช้เรื่องอะไร complement จำได้ไหมทั้งหมดลบที่ไม่ใช่อันนี้ก็คือ complement ของมันถูกไหมนึกออกอยู่เนาะถ้าคุณจะมาเท่ากับเพิ่ม1ทีก็คืออะไร1ลบป๊อปที่ y ใหญ่ y น้อยกว่าเท่ากับ yk แต่ซึ่ง y น้อยกว่า yk ก็คือ f ใหญ่ k yk อันนี้ก็เลยมาเท่ากันโอเคเนาะค่อยๆพยายามทำความเข้าใจเอาเพราะผมอาจจะอยากให้เขียนสูตรก็ได้นะกว่าจะท่องอาจจะเข้าใจก็จะไม่ยากเพราะฉะนั้นเนาะคุณสนใจความน่าจะเป็นที่ไอ้นี่อยู่แบบนี้แสดงว่ามันคือความน่าจะเป็นที่ k ลบ1ตัวมาจากคลาสที่1ก็คือโยนลงไปในคลาสที่1 k ลบ1ตัว1ตัวมาจากคลาสที่2คืออยู่ระหว่างนั้นและ n ลบ k ที่เหลือตัวต้องไปมากกว่าก็คือคลาสที่3โอเคแล้วก็มาตามนี้เลยไอ้เรื่องการแจกแจงเดี๋ยวค่อยว่าเพราะนั้นมันจะได้อะไรคล้ายๆการเรียงลำดับตรงนี้คือการเรียงลำดับคุณสังเกตสูตรก็คือทั้งหมดคือ n แฝดในกรุ๊ปแรกสลับที่จะได้ k ลบ1แฝด1ก็คือตัวเทอมกลางคลาสที่2และ n ลบ k มาจากคลาสที่3 p พวกนี้มาจากไหนความน่าจะเป็นที่เมื่อกี้เราทำมาแล้วก้อนนี้ได้ f ใหญ่มีทั้งหมด k ลบ1ตัวโอเคเนาะ k ลบ1ตัวตรงนี้คือก้อนกลางใช่ป่ะ1ตัวและก้อนสุดท้ายถ้าผมใส่สีใส่อะไรไปสุดท้ายก็คือพวกนี้อีก n ลบ k ตัวเข้าใจปะแค่นี้เองก็เลยได้สูตรออกมาได้เป็นสูตรออกมาโอเคไหมอันนี้ไม่มีอะไรมากเนาะแค่โยน dy มาไว้ข้างหลังเฉยๆนะครับโยนแค่ dy มาไว้ข้างหลังไม่ได้มีอะไรแตกต่างเพราะสิ่งที่คุณเห็นคือ density ก็เลยเกิดเป็นทฤษฎีซึ่งเราไม่ได้พิสูจน์นะเราใช้ความเข้าใจว่าทำไมมันใช่ทฤษฎีเกิดว่านี่ไงเพราะนั้นอาจจะให้นั่งเขียนเองก็ได้เนาะก็คือถ้า y 1ถึง y n เป็น independent identically distributed continuous มาก่อนมี commonก็คือมีการแจกแจงเหมือนกันเป๊ะคือ fy และมีตัวย่อยหมายถึงว่า density ก็คือ pdf เป็น f เล็กให้ y วงเล็บ k จำได้น้องคือ k order ตัวใหญ่เป็นลำดับที่ k สูตรจะเป็นแบบนี้ถ้าคุณมี2ตัวคุณก็ใส่ k เป็น2เป็น1เป็นอะไรตามที่เราต้องการไปแล้วมันจะไปตรงกับสูตรที่เรามีเข้าใจไหมโอเค1แฟกหายไปไหนก็ไม่ต้องเขียนก็ได้เนาะ1แฟกแต่รู้เข้าใจคือมันแบ่งเป็น3ก้อนก้อนหนึ่งคือ k ลบ1ตัวน้อยกว่า1อยู่ตรงกลางและที่เหลือคือ n ลบ k อยู่ทางมากกว่าแค่นี้เองคือมันบอกเข้าใจได้แต่ถ้าต้องพิสูจน์จริงๆแบบรัดกุมคุณต้องไปทำอะไรเยอะในเครกมีครับถ้าใครสนใจก็ไปทำได้เขาพิสูจน์ให้ดูแต่นี่คือความเข้าใจเราสามารถเขียนได้เองใครมีคำถามไหมนี่แค่อะไรครับนี่แค่ตัวเดียวเนาะยังไม่ได้จอยนะอันต่อมาอันนี้มีปริ้นมีอะไรคนไปหาดูน่าจะมีอยู่เนาะผมแชร์ผมอะไรไว้บ้างเนาะคราวนี้ถ้าเกิดมีสนใจระหว่าง2ตัวล่ะเข้าใจว่าไงถ้า j กับ k เป็น2ตัวที่อยู่ระหว่าง1ถึง n เข้าใจปะเขาถามหาจอยร่วมกันระหว่าง j กับ k จะเกี่ยวกันยังไงเข้า
แล้วข้อสอบก็จะไม่ได้ให้เขียนอาจจะถามโจทย์อย่างข้างล่างเดี๋ยวเราลองดูแล้วคุณก็โยนเข้าไปแล้วคุณก็ตอบได้ค่อยๆทำความเข้าใจคราวนี้มี YJ กับ YK เนี่ยเขาทำให้คุณดูหมดแล้วมาดูข้างล่างก็ได้ครับนี่คือทฤษฎีเนาะมาดู heuristic ก็คือหมายความว่าเช็คความเข้าใจอ่ะไม่ได้พิสูจน์อะไรอย่างรัดกุมเนาะ heuristic intuitive derivation การได้มาของสูตร joint density ในทฤษฎีนี้เขาบอกว่าเหมือนกับที่เราพยายามทำมาเลยอ่ะเรามาตีความซิทำไมใช่1ถ้าคุณแบ่งเนาะมีอะไรดี y 1ไปเรื่อยๆไปจนถึง y j ใช่ปะแล้วในระหว่างนี้ก็มีอีกไปถึง yk และไปจนมากสุดคือ yn โอเคคุณกำลังจะสนใจที่ yj กับ yk เพราะคุณก็เลยจะบอกว่าอะไรมี j ลบ1ตัวอยู่ก่อนหน้าเห็นปะ j ลบ1ตัวอยู่ก่อนหน้ามันก็เลยเหมือนจะมีตัวนี้โผล่ขึ้นมาโอเคเนาะสอดคล้องกับไอ้ตัวใหญ่นี้ด้วยนะไปด้วยกันนะนี่ j ลบ1ตัว j ลบ1ตัวอยู่ก่อนหน้าเดี๋ยวเล่นสีไปเรื่อยๆโอเคแล้วไงต่อครับถ้าคุณจำได้ต้องมีอะไร1ตัวอยู่ตรงนั้นใช่ป่ะ1ตัวอยู่ตรงนั้นเพราะนี้1แฟกเราไม่ได้เขียนก็คือ1ตัวอยู่ตรงนั้นถูกไหมและตรงนี้คุณก็จะเหลืออะไรกี่ตัวตรงนี้ล่ะกี่ตัวตรงนี้เขาเลยบอกว่าอะไรมี k ลบ1ลบ j หมายความว่าไงทั้งหมดอ่ะ k ลบ1โอเคป่ะลบออกไป j ตัวตรงนี้ก็เลยเหลือ k ลบ1ก่อนก็ได้แล้วค่อยลบ j ตัวก่อนหน้าทิ้งเก็ทป่ะทั้งหมดนี้เนาะตั้งแต่สีเขียวยาวไปจนจบวันก็ได้จะมี k ลบ1ตัวหัก j ตัวแรกทิ้งเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยกลายเป็น k ลบ1ลบ j ที่อยู่ระหว่างโอเค k ลบ1ลบ j ก็จะไปสอดคล้องกับก้อนไหนคุณก็จะเห็นมันคือการลบการเพราะนี่ไงคือการลบการเห็นปะคล้ายๆกันเลยมองเห็นอยู่เนาะตรงกันเนาะแล้วถ้าคุณเดาได้ต่อตัวต่อไปคือ1ใช่ป่ะก็จะมี1แทรกอยู่ก็คือ1คือตัวนี้มันเองถูกไหมและตัวสุดท้ายเหลือกี่ตัวตรงนี้ก็คือทั้งหมด n ตัวลบออกไป k ตัวก่อนหน้าก็เลยเป็น n ลบ k พยายามทำความเข้าใจหรือกลับไปดูย้อนเอาก็ได้นะเพราะตัวนี้คือก้อนสุดท้ายของเรา n ลบ k ตัวเรียบร้อยเหมือนเดิมเป๊ะเลยส่วนในพวกที่ตัวอยู่ระหว่างไอ้ตรงที่มี1อ่ะมันจะโผล่เป็น2ตัวนี้ออกมา FYJ FYK เล็กเข้าใจมั้ยตัวที่เป็น1เนาะจะให้2ตัวนี้ตัวที่ไม่ใช่1มันจะให้พวก F ใหญ่ออกมานี่ก็เลยเป็น joint density ของ J กับ K เข้าใครมีคำถามไหมได้จบเรื่องนี้เพราะถ้าข้อสอบอาจจะไม่ได้เขียนสูตรอาจจะทำโจทย์เนาะ อ่ะต่อถ้าใครเข้าใจบ้างแล้วก็ดีครับอ่ะโจทย์ตัวอย่าง suppose that มี y 1ถึง y 5 denote a random sample from a uniform distribution จำได้หมดมั้ง uniform distributionเป็นยังไงได้มั้งบนช่วง0 1ก็คือให้ f เล็กมาเป็นแบบนี้จงหา density function ของ second order statistic ก็คือใช้ทฤษฎีข้างบนใช่ปะกับ joint density มี2อันเนาะ density เฉยๆอันนึงกับตัวหนึ่ง density อันแรกของ second order ก็คือ k เป็น2เลือกตัวเป็น2อีกอันนึงเป็น jointหาว่าจอยระหว่าง2กับ4เกี่ยวกันยังไงเพราะอันนี้มี2คำถามเข้าใจปะอันแรกหา density ของ second order อันที่2หาจอยของ2กับ4เกี่ยวกันยังไง
ใช่ปะวิธีทำโจทย์ก็น่าจะมาประมาณนี้แหละคิดว่ายังไม่ออกเนาะข้อสอบเดี๋ยวเพื่อโยนเคิร์ฟบอลจำขึ้นใจอ่ะทำเหมือนเดิมคุณก็จำสูตรได้แทน k เป็นเท่าไหร่ k เป็น2ซะแล้วก็ตัวใหญ่มีทั้งหมด5ตัวใช่ปะอ่ะค่อยๆมานั่งเขียนก็ได้ถ้าคุณจำได้เพราะนั้นคุณต้องบอก density function ของตัวนี้ค่อย2เอาก็ได้ของ y 2เนาะคือ5แฟกเพราะทั้งหมดมี5ตัวจำได้ปะแล้วต้องมีอะไรบ้างนะ1ตัวอยู่ตรงกลางคุณก็คิดเลยมันเป็นตัวที่2มันมีตัวก่อนหน้ากี่ตัว1ตัวใช่ปะก็ใส่1แฟกตัวที่เหลือข้างหลังมีกี่ตัว3ตัวก็3แฟกเลยง่ายๆลบเลขไม่ต้องแทนสูตรได้ถ้าคุณมีความเข้าใจ1ตัวอยู่ตรงกลางมันเป็นตัวที่2อ่ะใช่ว่ามี1ตัวก่อนหน้าแล้วมี3ตัวอยู่ตามหลังเข้าใจมั้ยเนี่ย1 2 3 4 5เรากำลังดูตัวที่2ถูกไหมคุณได้เห็น1ตัวก่อนหน้า3ตัวอยู่หลังตรงนี้เลยแล้วคุณต้องมีสูตรว่าอะไรครับ f ใหญ่ใช่ไหมก่อนหน้าคือน้อยจะตรงกับ f ใหญ่พอดีคุณต้องเป็น f ใหญ่ที่ตำแหน่งนั้นเนาะ y 2กำลัง1เพราะมี1ตัวคูณกับตัวที่จุดมันจะให้เป็น f เล็ก density ที่ y 2และ3ตัวหลังจะเกิดเป็นอะไรต้องจำได้มันจะเป็น1ลบ f ใช่ปะของ y 2ทั้งหมด3ตัวถ้าคุณจะใส่ช่วงโดเมนหรือมันก็คือ y 2ก็จะอยู่ได้ยาวๆไปเนาะตามนี้แต่มันก็จะอยู่บนแค่ช่วงนี้แหละเดี๋ยวลองดูเพราะช่วงที่เหลือมันไม่มีค่าเกิดอะไรขึ้นแสดงคุณต้องหาค่าพวกนี้มาใส่มี f เล็กหา f ใหญ่ได้เปล่า f ใหญ่เท่าไหร่ก็อินดิเคเตอร์เราไม่ใช่เหรอใช่ป่ะป๊อปที่ตัวนี้น้อยกว่าตัวนี้คืออินดิเคเตอร์จาก0ถึงจุดนั้นถูกไหมเพราะนั้น f ใหญ่ y เท่าไหร่ครับแทน y คืออินดิเคเตอร์จาก0ถึง y นะครับค่อยๆเขียนแล้วกัน0ถึง y ของข้างในก็คือ1 dt d อะไรไปก็ได้นะ dummy index ช่างมันเพราะตัวนี้อยู่บนนี้ y ไม่เลย0ถึง1ให้อินดิเคเตอร์ออกมาก็ได้ y เลยถูกปะแสดงว่า fy เท่ากับ y ถ้าy อยู่บน0ถึง1ถ้านอกจากนั้น0หมดโอเคบางคนก็เลยได้คำตอบเป็น5แฟก1แฟก1แฟกก็ช่างมันไม่เขียน3แฟกตัวนี้ก็จะเกิดเป็นอะไร y 2คูณกับ fy 2มีค่าเท่าไหร่ก็1ถูกไหมเพราะว่า pdf อันนี้คือ1ส่วนอันนี้เป็นอะไร1ลบ y 2ทั้งหมดกำลัง3ถ้าคุณจะเขียนให้เป๊ะก็ตอบว่าอ๋ออันนี้มีเงื่อนไขว่า y 2ต้องอยู่บนช่วง0ถึง1นะถ้านอกนั้น0หมด otherwise ทันไหมเนี่ยเวลามีป่ะมีอยู่งงไหมไม่งงเนาะใช้สูตรโป้งเลิกเลยอาจจะออกสัก2ข้อก็ได้ข้อย่อยข้อนึงก็เส้นลวดอะไรอย่างนี้ข้อนึงก็ทำวันนี้ก็ได้ไม่แน่หรือไม่ก็ข้อเดียวก็ได้อยากได้กี่ข้อแล้วค่อยดูใครมีคำถามไหมอันนี้พอเข้าใจเนาะอันนี้เราทำกรณี second order อันเดียวเนาะนายนภัทรรู้เรื่องเปล่างงไม่รู้ว่าไม่ต้องทบทวนอะไรไม่รู้ว่าถามอ่ะนะครับหรือถ้ามีปัญหาอย่างที่บอกถ้าคนไม่ลองขอความช่วยเหลือก็ไม่รู้ว่ามีนะรู้กันอีกทีก็จบแล้วอ่ะอีกอันนึงคราวนี้คุณอยากดูที่จอยกันระหว่าง2กับ4ใช่ป่ะสูตรอยู่ข้างบนถ้าคุณจำได้เขาวงให้ด้วยเนาะผมเขียนจะไม่ดีเนาะอันนี้วงให้ดูด้วยก็ได้ครับปากกาพังแล้วล่วงบ่อยอ่ะ
สิ่งที่เราต้องการตัวนี้คือระหว่าง2กับ4เขียนดีๆเนาะไขว้2กับ4จอยระหว่าง2กับ4เพราะนั้นต้องมี2ตัวก็คือ y 2 y 4จอยเนาะเพราะฉะนั้นคุณก็ใส่สูตรเข้าไปจำได้ไหมแสดงว่าถ้ามี5ตัว1 2 3 4 5คุณเอาระหว่าง2กับ4คุณก็โยนเลย5แฟกแน่ๆทั้งหมดมี5ตัวหารด้วยอะไรก่อนหน้านี้มีกี่ตัวตัวเดียวก็1แฟกตัวมัน1ตัวก็1แฟกเป็นไงอีกระหว่างมันก็1แฟก1แฟก1แฟกหมดเลยจบใช่ป่ะถ้าคุณจะเขียนโยนตามสูตรอะไรเงี้ยเนาะไอ้1แฟกกลางส่วนใหญ่ไม่ค่อยเจอเพราะมันหายไปแล้วแต่ถ้าเราเก็บไว้เพื่อความเข้าใจอ่ะตัวแรกมีกี่ตัวคุณต้องเป็น f ที่อะไร y 2กำลัง1ถ้าคุณจะเล่น4ตัวนี้ก็คือมากับตัวแรกตัวต่อไปเป็นอะไรตัวตรงใช่ป่ะตัวตรงเป็น f เล็ก y 2จำได้ไหม ตัว3เป็นตัวระหว่างอันนี้เราไม่ค่อยเจออ่ะถ้าเจอก็ต้องเป็นอะไร f ตัวมาก f ที่ y 4ลบ f ที่ y 2มากลบน้อยกลับไปดูซิใช่เปล่าถ้าคุณเข้าใจระหว่างเห็นป่ะตัวที่มากลบตัวที่น้อยโอเคทั้งหมดกำลังอะไรถ้าคุณทำตรงนี้วุ่นวาย k ลบ1ลบ j เดี๋ยวคุณมองมันมีกี่ตัวล่ะที่อยู่ระหว่างตัวเดียวก็ใส่1ง่ายเนาะต่อ f y อะไรนี้ y 4แล้วเนาะเพราะมันคือตัวที่4ตรงใช่ป่ะและคูณเข้าไปกับตัวสุดท้ายที่ผมไม่พอละอะไร1ลบใช่ป่ะเพราะมันมากกว่าเป็นตัวล้นเข้าไปต้องเป็น1ลบอะไร1ลบ f ที่ y 4กำลัง1ถูกไหมเข้าใจไหมอันนี้น้อยกว่าน้อยกว่าก็ y 2 y 2 y 4ลบนี่ว่าไปจบแล้วคุณจะเขียนให้เป๊ะอันนี้คือสูตรทั่วไปถ้าคุณจะเขียนดีก็อะไร5แฟก fy 2คืออะไรก็คือ y 2 density ของตัวนี้ธรรมดาคือ1ถูกปะเพราะตัวนี้เป็นยูนิฟอร์มมาก็เลยเป็น1ตัวนี้ลบตัวนี้ก็กลายเป็น y 4ลบ y 2ถูกไหม f เล็กก็คือ1เพราะ density คือ1ตัวสุดท้าย1ลบ y 4ปิดพวกนี้ต้องมีเงื่อนไขว่า y อะไรครับy 1เอ้ยไม่ใช่ y 1 y 2ต้องเล็กกว่า y 4และทั้งหมดต้องอยู่บนช่วง0 1เพราะมันมีการเรียงออเดอร์กันมาแต่แรกโอเคป่ะถ้าไม่ใช่0หมด otherwise เรียบร้อยจบเรื่อง order statistic รวมถึงคุณจะหา joy ของกี่ตัวกี่ตัวกันก็ได้ฝึกทำโจทย์ให้ดูด้วยแล้วเนาะก็เดี๋ยวจะมีงานให้ไปลองทำดูทำอะไรบ้างรู้เรื่องกันอยู่ไหมสูตรมันดูยากแต่พอคุณนั่งทำจริงๆแล้วถ้าคุณมีความเข้าใจเนี่ยมันง่ายกว่าเยอะโอเคป่ะ แล้วผมว่าไม่ได้คาดหวังว่าคุณต้องพิสูจน์สูตรได้คุณต้องเอาไปใช้ให้เป็นแล้วกันโอเคไหมเดี๋ยวใครมีคำถามตรงไหนบ้างอ่ะฮะคูณเอาก็ได้ครับคูณไปเป็นก้อนเลยก็ได้เพราะต่อไปถ้าคุณอยากได้อะไรคุณอาจจะต้องค่อยไปอินทิเกรตเท่าไหร่ไหมดับเบิลอินทิกรัลจากบนช่วงไหนป๊อปอยู่ระหว่างอะไรแล้วแต่อันนี้เราหาแค่ density joy density ของ2กับ4ติด2ตัวแปรเนาะ y 2 y 4โอเคจะคูณเข้ากันแล้วแต่คุณครับแต่เขียนติดไว้มันก็ดูง่ายเออพอคูณเข้าไปฟอร์มมันก็จัดอะไรไม่ได้เลยY4 Y2 ไม่เหมือนกันดึงตัวร่วมทำอะไรไม่ได้เลยมันจะมีหักล้างกันบ้างก็ได้แต่ผมไม่ค่อยสนใจตรงนั้นมั้งเข้าใจไหมโอเคหมดเวลาอีกแล้วเราก็เตรียมไว้ไปซะหน่อยดีกว่ามั้งเดี๋ยวเอาซะหน่อยเนาะขึ้นเรื่องใหม่ไม่รู้อันนี้เคลียร์แล้วยัง Order Statistic ง่ายอยู่เนาะถ้าคุณเข้าใจแล้วบางครั้งเราอยากมาเลี้ยงของกันเฉยๆแล้วคุณก็ดู
density เลยว่าเรียงได้ density อะไรเรียงออกไปหมดไม่รู้นะนิดนึงแล้วกันครับไม่ก็อินโทรคราวหน้าก็ได้ถ้าบอกเวลาเรามีไม่มากพอครับเวลาเราเรื่องต่อไปคือเราจะขึ้น inference ก็คือสถิติเชิงอนุมานมั้งแต่แปลผมแปลไทยไม่ค่อยนี่เท่าไหร่หรือเปล่าตามผู้เชี่ยวชาญดูก็ได้เดี๋ยวเราพูดถึงว่า sampling คืออะไร statistics คืออะไรเพราะนั้นคุณไปปริ้นมาเยอะๆนะไปดูเอาเองเพราะว่าเรื่องพวกนี้พูดทำความเข้าใจคุณก็ไปเวลากลับไปดูไปอ่านคุณเขียนแค่มันเป็นคล้ายๆ definition ข้อความโอเคเนาะห้าห้าแล้วพอก็ได้อยากไปเรื่อยๆแต่ก็เวลาเนาะอ่ะโอเค